สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมทางบ้านและก็ทุกท่านด้วยนะคะที่อยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะเข้าสู่การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนะคะจากทางสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะหรือว่า Association Institute of Thai Martial Arts นะคะโดยมีแขกรับเชิญนะคะผู้มีเกียรติและก็ผู้ที่ทำให้เกิดงานในวันนี้นั้นนะคะเกิดขึ้นอย่างสวยงามแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากนักกีฬาจากนานาอารยประเทศด้วยค่ะและท่านที่อยู่ข้างๆไอม่าในวันนี้นะคะท่านก็คือดร.ชานรงค์สุวงศาค่ะท่านเป็นนายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะและก็ยังมีนะคะท่านดร.วีระกัจฉปะคิรินท่านรองนายกสมาคมค่ะเสียงปรบมืออย่าให้ขาดนะคะต้อนรับนะคะท่านณรงค์วงศ์สุนทรค่ะรองนายกสมาคมด้วยนะคะท่านดร.สุรสิทธิ์สิงห์หลงค่ะท่านเลขาธิการสมาคมค่ะมิสเตอร์อันโตนิโอนะคะฟอร์มโปรตุเกสมิสเตอร์อิซาฟอร์มอิหร่านมิสมอนิก้าฟอร์มบราซิลMiss Fransana from Pakistan. Mr. Alex from Russia. Mr. Banco Jim Six, ที่ปรึกษาสมาคมนะคะ from Yemen. และต้องขอต้อนรับด้วยนะคะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลนะคะท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะท่านดร.มานพตั้งเพชรสิริพงษ์ค่ะท่านเป็นกรรมการนะคะในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะท่านพันเอกดร.ประสานสิทธิ์สิริศักดิ์นะคะท่านเป็นหนึ่ง VIP นะคะที่ช่วยทำให้งานในครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างสวยงามและก็เป็นที่น่าประทับใจด้วยนะคะแล้วต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะกล่าวต้อนรับนักกีฬาที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะเชิญท่านเลยค่ะครับในนามของสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยและสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะครับขอต้อนรับนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันมหกรรมมวยไทยในสนามต้มนานาชาติในวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านดร.สุจินต์ชัยชุมศักดิ์ท่านนายกอบจ.พระนครศรีอยุธยาท่านสมทรงพันเจริญวรคุณที่ท่านกรุณาให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยดีแล้วก็ขอขอบคุณสมาคมจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในครั้งนี้และในการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะครับซึ่งเป็นนักมวยจากต่างชาติเข้ามาร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมได้รับชมนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ขอบคุณมากครับค่ะก็เป็นคำกล่าวต้อนรับนะคะที่มีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะจากทุกนานาอารยประเทศด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมือให้การแข่งขันในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นอย่างสวยงามด้วยนะคะเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะเป็นที่ระลึกกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในคู่แรกนะคะของทางรายการของเรานะคะท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง Bright TV อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะอีกสักครู่ค่ะเราจะเชิญนักกีฬานะคะทางด้านคู่แรกนะคะในพิกัด71กิโลกรัมจากประเทศสเปนและอิหร่านนะคะเป็นคู่เปิดหัวของทางรายการนะคะเรียนเชิญเลยนะคะ Red Corner Victor Maliwell Martin Diaz from Spain And Blue Corner Muhammad Ali from Iranค่ะซึ่งศึกในครั้งนี้นะคะกำลังจะถ่ายทอดขึ้นอย่างดุเด็ดเผ็ดมันนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยของต่างชาตินั้นจะเข้มข้นแค่ไหนจะถูกใจคนไทยหรือไม่ติดตามชมได้ทาง Bright TV ช่อง20เลยค่ะเชิญลงเลยครับโอเคค่ะโอเค thank you everyoneสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนหมัดมวย
ท่านกำลังติดตามชมการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ในขนมต้มและชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะครับจัดการแข่งขันให้แฟนๆได้ติดตามชมกันนะครับสำหรับคู่แรกของการถ่ายทอดนะครับตัวแทนจากสเปนครับวิกเตอร์สเปนมุมแดงครับโมฮัมหมัดอาลีจากอิหร่านพิกัด71กิโลนะครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่แรกเราใช้ดร.อธิวัฒน์วงปิติศักดิ์นะครับนี่จบวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดร.รุ่น1ครับรุ่นเดียวกับท่านนายกสมาคมดร.ชันชัยดร.ชันรงค์สุหงษานะครับนายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะครับนักมวยคู่แรกครับพร้อมแล้วก้าวขึ้นสู่เวทีได้เลยครับวิกเตอร์ฟอร์มสเปนฝ่ายแดงโมฮัมหมัดอาลีจากอิหร่านฝ่ายน้ำเงินและเพื่อเป็นเกียรติกับมวยคู่แรกครับขอกราบเรียนเชิญนายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยดร.ชันรงค์สุหงษามอบมาลัยกับมวยคู่แรกขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆสักครั้งครับดร.ชันรงค์สุหงษา Please everyone warm round and applaud to welcome the president of AITMA กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่แรกครับดร.อธิวัฒน์วงปิติศักดิ์ให้คะแนน3ท่านมีอัมพลพรหมโคตรอาจารย์เสน่ห์นวลจันทึกและอาจารย์สมยศมงคลเดชนี่ครับคู่แรก71กิโลครับท่านผู้ชมครับรักสเปนเชียร์ฝ่ายแดงรักอิหร่านใกล้ๆบ้านเราเชียร์น้ำเงินครับค่ะก็ชิงแชมป์นะคะจากสถาบัน IMTF ในครั้งที่13นะคะเป็นมวยไทยครบเต็มตามรูปแบบนะครับมีรำไล่ไหว้ครูก็ให้สังเกตที่นวมนะครับถ้าดูที่กางเกงนี่ก็จะดูยากครับฝ่ายแดงต้องเกงสีแดงวิกเตอร์ from สเปนนะครับวิกเตอร์มาเวลมาตินดิอัสนะคะ from สเปนค่ะฝ่ายน้ำเงินนี่มูฮัมหมัดอาลีจากอิหร่านชื่อคล้องกับทางด้านนักมวยดังระดับโลกเลยทีเดียวนะคะมูฮัมหมัดอาลีผู้วายชนวันนี้กองเชียร์จากสเปนก็มาเยอะเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ายังคงได้รับความนิยมเลยทีเดียวค่ะสำหรับกีฬามวยไทยนะคะตามกติกามวยไทยอาชีพเลยครับชก3นาทีพัก2นาทีนะครับใครจะเป็นแชมป์ของ IMTF นะครับคู่แรกเปิดรายการนี้ใหญ่เลยครับชก5ยกนะครับขั้นกันบนนะคะก็เป็นชมหน้าของคณะกรรมการนะคะของเราแล้วก็ทางด้านทีมของผู้จัดงานด้วยนะคะและเป็นที่น่ายินดีครับวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็ได้ผลิต
บุคลากรเกี่ยวกับมวยไทยตอนนี้มีหลายรุ่นแล้วนะครับรุ่นหนึ่งก็มีดร.อภิวัตวงปิติศักดิ์นะครับพร้อมกับท่านนายกครับดร.ชันชัยชันรงสุหงษาครับขออภัยนะครับนี่รุ่นหนึ่งเลยนะครับและรุ่นสองก็ดร.เสน่ห์นวลจันทึกครับดร.เกี่ยวกับมวยไทยครับค่ะก็มาดูทางด้านนักมวยมุมแดงนะคะวิกเตอร์มาเวลมาตินเดียสนะคะวายคูได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะนี่เขาเรียนรู้จากรากเหง้าของมวยไทยขนานแท้ครับเริ่มตั้งแต่รำไร้ไหว้ครูให้ความเคารพครูผู้ฝึกสอนนะครับสมัยโบราณการรำไร้ไหว้ครูก็เป็นการสำรวจพื้นที่เราไม่มีเวทีเหมือนเนเจนแมนปัจจุบันนี้ครับนะครับชกกับพื้นดินนะครับจะได้ดูทำเลในการที่จะย่างก้าวเดินเพื่อออกอาวุธเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับสมัยก่อนเป็นกุศโลบายในการจะยังไม่มีผ้าใบอาจจะเป็นแบบพื้นดินที่มีกรวดมีลุมครับถูกต้องและกุศโลบายของคนโบราณก็คือการวอร์มอัพร่างกายนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายได้ยืดเหยียดนะคะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านถ้ามาปัจจุบันก็คือการวอร์มอัพใช่เลยครับนี่ครับแม่ท่าอะไรคะอาจารย์ท่าอะไรคะอย่างนี้นี่มีหลายคนหลายท่านหลายคนกล่าวว่าอนาคตข้างหน้าถ้าจะไปดูศิลปะมวยไทยต้องไปดูกันต่างประเทศครับเมืองไทยก็พอหาดูได้อยู่นะคะแต่อาจจะหายากนิดนึงหนักไปทางมวยแข็งแรงครับคุณเอม่าครับเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้นะคะสำหรับนักมวยมุมแดงจากสเปนค่ะนี่อิหร่านยังไม่สะทกสะท้านนะคะรวมไปถึงการแข่งขันขอกราบขอบคุณนายกสมทรงพันเจริญบรกุลครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.จันทรงสุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยอิหร่านมีการยืนงงนะคะทำอะไรใส่ฉันหรือเปล่าดำเนินการถ่ายทอดโดย The Agency Group นะครับดูกันเต็มอิ่มครับมานี่ครับได้อารมณ์ตั้งแต่รำไร้ไหว้ครูครับแบบนี้ต้องมีเสียงปรบมือเลยครับกรรมการนี่ก็ต้องภาษาต่างประเทศเลยนะครับนะครับดร.อภิวัตวงปิติศักดิ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีให้คะแนนก็มีอัมพลพรหมโคตรเสน่ห์นวลจันทึกและสมยศมงคลเดชวันนี้มีดร.มวยไทยนะครับมาให้กำลังใจกันมากมายหลายท่านเลยครับดร.มนพตั้งเพชรจริพงศ์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรดร.วิรพงศ์วิเศษสินนะครับจากสพล.ชัยภูมิ First round 1ครับโอ้โหแม่ไม่ต้องดูเดือดตั้งแต่คู่แรกเลยค่ะโอ้โหต่อยซ้ายต่อยขวาอีรานต่อยซ้ายต่อยขวาสเปนพยายามที่จะเวียงหมัดกลับค่ะอาจารย์คะอิรันโอ้โหบุกยังดุเดือดมากเลยทีเดียวค่ะวิกเตอร์โมฮัมหมัดโอ้โหแม่มีหมัดมาฝากครับว่ายังไงวิกเตอร์คู่นี้ไม่ได้โกรธกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมคะไม่ได้โกรธกันมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะโมฮัมหมัดมาเริ่มจะหายใจลึกๆแล้วครับแม่วิกเตอร์นี่ตั้งหลักได้ครับขวาไปมูฮัมหมัดสวนครับมูฮัมหมัดสาวหมัดแล้วครับโอ้โหโดนเต็มๆครับวิกเตอร์วงในคงจะไม่ค่อยมีแล้วครับวิกเตอร์พยายามจะตีเข่าค่ะ
วิกเตอร์ใจเย็นเลยครับแหมหลักดีเหลี่ยมดีมูฮัมหมัดแหมตักแข้งข้างเข้าสู้แล้วโอ้ยมีศอกมาแล้วครับแหมมีทั้งศอกหน้าศอกหลังเข่าก็มาแล้วครับวิกเตอร์เสียบปรึกษาพี่เลี้ยงเลยครับวิกเตอร์จากสเปนโอฮามัดซ้ายหน้าวิกเตอร์ขยับหาจังหวะทำอาวุธใส่โมฮามัดนะคะวงในดีวิกเตอร์ดูยืนดีทรงดีครับคู่นี้71กิโลครับมีเลือดแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโมฮามัดแตกอยู่ที่ใต้ขวาใต้ตาด้านขวานะคะวิกเตอร์มาวงในเสียบโอ้โหเสียบวิกเตอร์มาเป็นเสียเลยครับโอ้โหโอ้โหมูฮัมหมัดจะยอมหรือไม่โดนเข่าเข้าไป 2-3 ดอกค่ะงอเป็นกุ้งเลยครับมูฮัมหมัดว่ายังไงวิกเตอร์เสียบซ้ายร้ายกาจจริงๆเข่าของลูกไม้ลูกไม้เอากรรมการให้โอกาสครับโอ้เริ่มคลายฟันยางหรือยังคะฟันยางเหมือนจะหลุดนะคะกรรมการดูด้วยค่ะยังมีอีกหลายยกนะคะนี่โอ้ยโอ้ยวิกเตอร์หลักดีครับมูฮัมหมัดนี่มีหมัดซ้ายแยบโอ้โหทิศทางได้น้ำหนักได้ครับวิกเตอร์จากสเปนครับแม่เริ่มจะลุกลำบากแล้วครับค่ะตั้งหลักได้ขึ้นมาร้ายกาจไม่แพ้กันเลยนะคะยกที่หนึ่งครับมาชมภาพช้าๆครับในยกที่ผ่านมานะครับฝ่ายแดงวิกเตอร์ฝ่ายน้ำเงินโมฮัมหมัดนี่ทวีปยุโรปเลยครับสเปนครับฝ่ายแดงนะครับโมฮัมหมัดนี่จากอิหร่านเอเชียบ้านเราครับจะครบเครื่องหน่อยก็เป็นสเปนแล้วครับวิกเตอร์เล่นของหนักของแรงเลยครับทั้งวงนอกวงในครับหักคอแล้วแทงครับแหมกรรมการก็ยังให้โอกาสครับกรรมการดร.อาทิวัฒน์วงปิติศักดิ์ดร.จากวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรุ่น1ครับปัจจุบันนี้มีหลายรุ่นแล้วนะครับน้องมิ้นชูป้ายยกที่2ครับRound 2ยกที่2ของมวยคู่แรกประแดงวิกเตอร์จากสเปนประเมินโมฮัมหมัดอาลีจากอิหร่านกรรมการดร.อาทิวัฒน์ฟันมือชกนี่ครับดูยืนมวยการมวยนี่มาเห็นแล้วสบายใจครับมวยไทยไปสู่ทวีปยุโรปอย่างมั่นคงนะครับมานี่ครับอาลีนี่มีหลายลูกครับมาไม่เป็นกระบวนท่าเลยครับใส่ทุกอย่างวิกเตอร์นี่ยืนมวยแน่นเลยครับมูฮัมหมัดแกมาไม่แน่ใจว่าทิศไหนเป็นทิศไหนครับแต่มีของหนักของแรงวิกเตอร์ยังกัดแน่นเลยครับเจาะยางแล้วครับวิกเตอร์มูฮัมหมัดขยับไปซ้ายหน้าครับวิกเตอร์เดินผู่เจาะยางอีกแล้วครับเจาะยางอีกแล้วครับมาเผลอๆมูฮัมหมัดแกมีหมัดมาฝากครับโดยไม่ส่งไลน์มาบอกด้วยครับวิกเตอร์เดินเข้ามามูฮัมหมัดทีบไว้ครับจอมทีบของไทยก็สามารถพยัคฆ์อรุณนี่ครับพอวงในเป็นอย่างนี้ครับวิกเตอร์แกแม่แทงแหลมแทงลึกครับโอ้โหข้างบนมีศอกมาฝากด้วยครับเจาะยางมาเป็นชุดครับมองหน้าเตะล่างครับมองบนเตะล่าง
หลอกให้งงครับโอ้โหเตะล่างอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับแม่ลุกลำบากแล้วครับวิกเตอร์เดินผู่เลยครับยางกันฟันเริ่มใจใหญ่แล้วครับมัวหมัดแม่แกขโมยด้วยหมัดขวาครับวิกเตอร์เดินปรีเข้ามานี่ครับซ้ายหน้าก็ได้ขวาหลังก็ดีครับขวาบนโอ้โหเล่นของสูงครับเตะกันคอวิกเตอร์ขยับคู่นี่ครับแหมหมัดแบบนี้โอ้โหมาแบบไม่มีทิศทางเลยนี่ครับมวยไทยลูกผู้ชายไม่มีซ้ำครับกรรมการให้โอกาสมวยใหญ่ของหนักของแรงพลาดมีโอกาสหลับหล่นได้เลยครับมามูฮัมหมัดนี่เหมือนแกมาคนเดียวเลยครับกองเชียร์ก็ไม่มีครับโอ้โหวิกเตอร์นี่ครับมาส่งหล่อมาเลยครับตัดผมแบ็คพิกก็มีครับหมดยกที่2พาท่านผู้ชมมาที่เวทีมวยสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องพลอยครับจัดให้ยกที่3ครับตามกติกาสากลเลยครับมวยไทยเต็ม5ยกยกละ3นาทีพัก2นาทีครับแม่เปิดรายการนี่เปิดดุเลยครับท่านผู้ชมมาครบเครื่องเลยครับมีทั้งหมัดเท้าเข่าศอกศอกกลับจระเข้ฟาดหางแบ็คคิกนะฮะวันนี้เป็นการพบระหว่างยุโรปฝ่ายแดงเอเชียฝ่ายน้ำเงินครับยุโรปจากสเปนฝ่ายแดงครับยุโรปฝ่ายแดงเอเชียจากอิหร่านนี่ฝ่ายน้ำเงินครับยกที่3ครับยกที่3ครับฝ่ายแดง Round 3วิกเตอร์สเปนฝันเงินมูฮัมหมัดอาลีครับทำการบ้านมาแล้วหลังจากพักยกครับแต่ก็ยังคงเป็นวิกเตอร์ครับมีทั้งเจาะล่างเคาะบนครับเดินย่างสามขุมมาแล้วครับมูฮัมหมัดนี่มีหมัดเป็นอาวุธหนักแรงประจำตัวครับมาแต่โดนเข่านี่แกตัวงอเป็นกุ้งเลยครับมีหมัดมาฝากครับทั้งซ้ายทั้งขวาหนักเท่าๆกันครับนี่ครับมาเผลอเป็นหล่นครับเผลอเป็นโดนแม่หันหลังให้เลยครับโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียทรงเสียรูปเสียเหลี่ยมวิกเตอร์เจาะล่างแทงเข่าโอ้โหนี่ครับมามองปรึกษาทีมงานแล้วครับมูฮัมหมัดฝ่ายน้ำเงินยางกันฟันเริ่มใจใหญ่ขึ้นยังมีหมัดเป็นอาวุธลับอาวุธเด็ดสำหรับมูฮัมหมัดฝ่ายน้ำเงินโอ้โหการขอที่ครับมาทีเดียวครับกรรมการไม่ต้องนับเลยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีด็อกเตอร์อธิวัตรวงปิติศักดิ์ยุติการชกแล้วชูมือใ
นักมวยทางด้านมุมแดงครับวิกเตอร์ฟรอมสเปนเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ปฏิยกที่3ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะทางด้านดร.ชานารงค์สุวงศ์สาค่ะนายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะเชิญมอบรางวัลแล้วก็เข็มขัดนะคะให้กับผู้ชนะนะคะ Race Corner from Spain ด้วยค่ะนี่ครับเป็นภาพช้าๆครับเตะก้านคอครับโอ้โห